ตำรวจยิงค้นหูหนวกใช้อำนาจโดยมิชอบหรือไม่ชายหูหนวกถูกยิงเสียชีวิตโดยตำรวจนอร์ทแคโรไลนาขณะพยายามสื่อสารกับเจ้าหน้าที่โดยใช้ภาษามือหลังถูกเรียกให้จอดเพราะขับรถเร็วเกินขีดจำกัดแดเนียลเควินแฮร์ริสวัย29ปีถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าบ้านของเขาโดยเจ้าหน้าที่เจอร์เมนแซนเดอร์เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้พยายามที่จะเรียกให้แดเนียลจอดเพราะขับรถเร็วเกินขีดกำหนดแต่หนูไม่ได้หยุดเมื่อแดเนียลขับรถลงจากทางหลวงโดยใช้ทางลาด Rocky River Road เจ้าหน้าที่ได้จงใจขับรถชนรถของเหยื่อเพื่อให้เขาหยุดแต่แดเนียลยังคงขับรถต่อไปจนถึงซอย7 Oak เพียงไม่กี่ฟุตจากบ้านของเขาเจ้าหน้าที่บอกว่าได้เผชิญหน้ากับเหยื่อก่อนที่จะยิงอาวุธเพื่อนบ้านกล่าวว่าแดเนียลอาจจะพยายามสื่อสารกับเจ้าหน้าที่โดยใช้ภาษามือก่อนที่เขาจะถูกสังหารขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่ยิงแดเนียลถูกสั่งพักงานและทางกรมจะดำเนินการตรวจสอบภาพจากกล้องแดชแคมและบอดี้แคมต่อไปคุณล่ะคะคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ